นี่ครับแล้วมาเลยครับผมตรงนี้เอ็กเทนนิสสปอร์ตครับดราฟตัวมาแล้วนะเอาเป็นทางฝั่งของนิสสปอนเซอร์นะครับฝั่งซ้ายนะครับผมอารอนฟิลครับเลือกเป็นเจนเหมือนเดิมครับลาอาลาสครับเป็นหน้าของโซวาครับผมไลกาดครับเป็นหน้าของนี่ครับแมสกายเจ้าเต้ครับเป็นแอสตราครับผมแล้วก็วิสาครับเลือกเป็นไซเฟอร์ครับครับผมมาดูฝั่ง Extend กันบ้างครับครูครับเลือก Breach ครับผมและซูสครับมาในเจ็ตครับผมอ้าวนะครับได้ภาพตัดไปครับดูไม่ทันแต่พี่บอยเล่นคิวจอยนะฮะเดี๋ยวรอดูครับในเกมเลยนะว่าเอเจนต์เนี่ยของฝั่ง Extend มีอะไรกันบ้างครับครับผมถือว่าเป็นการเลือกเอเจนต์กันอย่างเร็วนะเพราะบางครั้งเราจะเห็นว่ามีการแต่งใช้เวลาในการตัดสินใจนะของทีมต่างๆนะแต่คราวนี้ทั้ง2ทีมนี่ล็อกเอเจนต์กันมาแบบพร้อมและเลือกแบบที่ซ้อมมาเอาอย่างนี้เลยนะครับก็จะได้ดูเกมที่เร็วขึ้นแต่ผมมองว่าส่วนใหญ่ครับพี่ทิพย์ครับคุณผู้ชมครับครับผมแต่ละแผนที่เนี่ยผมว่ามีการเซตตัวเอเจนต์ไว้หมดแล้วนะครับผมหรือว่าคอมในการเล่นนั่นเองนะว่าถือว่ามาแผนที่เฮเว่นเนี่ยเราควรจะใช้คอมไหนก่อนหรือว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเทคนิคของแต่ละทีมอยู่แล้วครับในการเซตคอมมานะครับผมในการเล่นครับใช่ครับแล้วตอนนี้ครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นครับผมใน Pistol Round นะฮะครับมารอติดตามดูกันไปนะครับผมเกมนี้แน่นอนครับถ้านิสสปอนเซอร์ตีขึ้นมาได้1ต่อ1แผนที่เราจะไปตัดสินกันต่อในแผนที่ของ Breeze นะครับผมใช่ครับแมปใหม่เอี่ยมแกะกล่องนะครับซึ่งนำมาใช้ในการแข่งเรียบร้อยแล้วครับผมในสเตจ3นี้ผมก็อยากเห็นนะพี่ชนใช่ครับทอเธอนี่เยอะไปหมดนะบอกเลยครับผมเอามาแล้วครับเริ่มเหล่าแรกครับผมนี่ครับมาครับตรงนี้ครับ Extend ครับแล้วแหมเทวินเข้ามาเทวินเข้ามาในสายเรียบร้อยครับซูโรตัดไปเหมือนกันเจ้าเต้หลังแรกของครูไปเจ้าเต้ดิเบอร์คิวไปสุดท้ายเป็นวิสายครับภาพเกิดขึ้นค่อนข้างไวและเป็น Forest Round เลยครับผมในเกมนี้ของนี้สปอนเซอร์ครับโอ้โหเป็นความพยายามที่จะรัชเข้าไซส์ C ของ Extend นะครับแต่ว่าเหมือนจังหวะมันเหมาะสำหรับนี้สปอนเซอร์พอดีครับเจ้าเต้ทริปเปิลคิวไปเลยทีเดียวแล้ววิสาดเก็บไป2นะโอ้โหคนละ2คนละ3ครับพี่ชนบอกเลยว่าแท็กชื่อนี่ปูมหลังมีเหมือนกันนะพี่ทิพย์ครับคุณผู้ชมครับครับนี่ครับอดีตผู้เล่นของ Alicat Esports นะลาสหน้าของไลกาดแล้วก็วิสาดนี่แหละครับผม AR4 ขออภัยครับเข้าสู่ราวที่2ทางนี้ครับนี่คือโบนัสราวนะครับโอ้โหเรามีการดิ้งไลน์มาก่อนหันหลบได้ทันสำหรับซูทครับผมติดกับวิตตี้เวลเล็กน้อยครับผมดึงจังหวะไว้ก่อนเบรกเกมก่อนครับผมตอนนี้แบ่งเป็น2กับ3นะครับ3คนมา A ครับจะไหลเข้า A ร้องหรือเปล่าดันมาครับมีซูทมี Fox ครับที่เล่นสกายนะในราวนี้นะครับผมมาครับยังยืนรอกันอยู่เหมือนกันครับนี่สปอนเซอร์ครับลงไปด้านล่าง A shot เนี่ยเจอไลกาดแน่นอนครับรอปล่อยไกดิ้งไลท์อยู่นะครับแต่ดูครับวิสาดมาโดนเคลียร์แท็บไวไปครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ก็อุปกรณ์เยอะเหลือเกินครับแล้วยังอยู่หน้าเอกัน3คนครับสุดจังหวะนี้เจอกับไลกาดครับเทรดกันไปครับผม2คนแล้วเป็นอารอนฟิลมาเก็บฟ็อกครูมาเทรดไปได้ครับ3ต่อ3เอาละครับผมไหลมาต่อเนื่องแล้วสปายแพลนติ้งเป็นที่เรียบร้อยครับที่ไซด์ A ตรงนี้ครับแล้วโผล่มาเรียบร้อยครับลาสต์หน้าของครูไปไหลมาดิฟิวหลอกไปก่อนดิฟิวหลอกมาสมาร์ทใส่ไปอีกหนึ่งด้านของแกลลี่ไปไหลมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับซูชิบอยคิกขวา2ครั้งเรียบร้อยเลยโดนส่งกลับมาทางด้านของวิสาดเหมือนกันและมาดิฟิวครับตรงนี้ครับผมตัดสินใจได้ดีนะครับสำหรับวิสาดครับที่ชิงดันเข้ามาในสโมกก่อนเลยแล้วก็มารอรับครับผมเป็นวินราวที่2ของนิสปอนเซอร์ครับผมเอาชนะมาได้2ราวติดจากการกันครับผมนี่ครับต้องบอกเลยว่าใจของพวกน้องๆเขาก็สู้เหมือนกันเลยครับผมไม่ได้ถอยเลยนะครับผมโอ้โหเข้าสู่ราวที่3ครับผมเอาสุดเข้าสู่ราวที่3กันไปครับแล้วดูครับแห่ติดไซเบอร์เคสด้านบนนะครับผมกะว่าจะปิดวินโดว์นะครับแล้วดูครับวิสาดไปได้เฝ้าไม่ไหวสปายแคมไปโดนพังอย่างรวดเร็วครับโอสแกลลี่ครับโดนการ์ดิ้งไลฟ์ไปของไรกาดครับผมไหลมาอยู่หน้ากระไหลครับพยายามจะพังแต่บัดดอไปก่อนนะฮะตอนนี้ครับยังแบ่งเล่น 2-3 เหมือนเดิมนะครับสังเกตดูครับในการที่เป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับเอ็กเซนเลอร์ที่จะหยิบอินิเชเตอร์มาถึง2ตัวด้วยกันคือมีแฟลตถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมคือสกายกับบริชนี่เองครับแล้วปล่อยเทเบเซอร์ไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะกัดใครไม่ได้นะครับผมสแกลลี่ครับว่าจะมารอวางสตาร์ก่อนครับสุดครับไหลมาที่ A shot
ป็งเอช็อตบอกเพื่อนครับไหลมาตรงนี้ถ้าจะไปเอช็อตต้องเจอถึง2คนที่ค่อนมุมสูงอย่างเงี้ยโลนฟิลค่อนข้างได้เปรียบนะฮะมาครับตรงนี้ยังจดๆจ้องๆกันอยู่ครับสังเกตครับว่าในส่วนของ X10 เนี่ยเหมือนจะให้ความสนใจมาที่ A พอสมควรครับเนี่ยครับยังอยู่ในช่วงหาข้อมูลนะครับสแกลลี่ก็ยังเล่นอยู่หน้าดับเบิลดอนนะครับผมจังหวะนี้ครับจะเจอกับเจ้าเต้หรือเปล่าถ้าตัดใจเดินเข้าไปเจอทันทีครับแล้วไม่ได้เจอคนเดียวนะครับเจอ2คนด้วยกันนะมีไรกาดรอสมทบเจ้าเต้อยู่ครับผมและตอนนี้4ครับฝั่ง A ครับมีถึง4คนด้วยกันครับสำหรับ X10 ครับแบ่งเป็น2-2ครับเข้าลองกระชอตพร้อมกันแล้วจังหวะนี้ครับโรนฟิลโดนแฟลชพอดีเราเห็นด้วยครับโอ้ยังยิงซุปไปได้ครับไอช็อตไปดับเบิลคิวของโรนฟิลและซูชิบอยมาตัดโรนฟิลเหมือนกันสแกลลี่ได้เทรดที่สาดไปครับเจ้าเต้และสแกลลี่ครับแล้วโซนเทรดไปด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้มาโอ้โหลุยนาโนสวอมมาเลยครับสำหรับครูครับหลบมาก่อนมุมแคบตรงนี้มุมอร่อยของพิทิพย์เขายังไงต่อร้ายกาดแปลว่าล็อกรออยู่เหมือนกันเอาครับมีนาโนสวอมมาอีก1ลูกนะครับผมแล้วดูครับเราปาดปาดมาเรียบร้อยครับทะลุวอแบงมาเลยครับร้ายกาดกับตาหน้าของครูไปไหลมาซูชิบอยมาโดนไกดิ้งไหลมาแต่ว่าหันหน้าหนีกันไปก่อนครับคนอะไรกลัวนกต้องรอกลัวนกโผล่มาแทบไป1แทบไป1โผล่มาไหมโผล่ไหมรอจังหวะอยู่เรียบร้อยครับแม่แล้วเป็นทริปเปิลคิวเลยครับสำหรับซูชิบอยครับโอ้เอาเรื่องครับซูชิบอยครับผมยืนหยัดได้สำเร็จนะครับได้มาแล้วครับราวแรกของการบุกของ X10 ครับผม1-2เราดูครับโดนมาไกดิ้งไลท์ก็จริงครับแต่ว่าลงมาสะบัดใส่ได้ไป2ครับของอารอนฟิลครับและมาดูช็อตของครูครับยืนห่างไปนิดนึงครับตรงนี้ต้องชมเลยนะครับการบุกของ X10 อ๋อใช่ครับอันนี้สวัสดีซูชิบอยสวยมากนี่ครับแหมมียิงหลอกๆไปด้วยครับ1นัดเท่านั้นครับแล้วก็ผมอีก1รอบเนี่ยดูจังหวะเอาครับแล้วทามมิ่งครับครับผมเมื่อกี้การบุกของ X10 ที่เข้า2-2ครับเข้าที่ A ช็อตกับ A ลองพร้อมกันนี่ถือว่าครอสกันแล้วช่วยกันได้ดีมากเลยนะมาเสริมกันทันครับผมเอาครับเข้าสู่ราวที่4ตรงนี้ครับ X10 eSport ครับผม1-2ครับตามหลังนี้สปอนเซอร์ครับอยู่1วินไหลมาครับตรงนี้เป็นอีโคราวครับของนิสสปอนเซอร์ครับครับเอาละครับเหลือ2คนครับอลอนฟิลครับยังยืนหยัดจะคุมเอช็อตเหมือนเดิมครับแล้วก็ไกดิ้งไลท์ไปก่อนของครูของฟ็อกซ์ขออภัยครับเป็นสกายนะครับเป็นฟ็อกซ์นะครับที่เล่นสกายนะในราวนี้2แฟตด้วยกันครับแล้วไหลมากันหมดแล้วครับเอช็อตครับผมเอช็อต3คนนะครับเอลอง2ครับส่งเทลเบเซอร์ไปก่อนนะครับแล้วมาครับโรลลิ่งทันเดอร์ยัดเข้าไซส์เอไปเลยครับเทลวินเข้ามาอลอนฟิลตัดชุดไปได้ก่อนแต่ครูมาเทอลอนฟิลไปได้ครับผมเอาครับแล้วต่อเนื่องเลยครับไลกาครับใช้นี่ครับแม่ตัดหน้าของครูไปเหมือนกันสแกลลี่ตัดหน้าของลาสไปครับซูชิบอยมาเทรดได้อีก1คนแล้วเหลือ2คนเท่านั้นครับสำหรับนี้สปอนเซอร์ตรงนี้ยังไงต่อสไปแพ้เป็นที่เรียบร้อยมามีเฮเว่นมาอยู่1โดนลงมาตรงนี้เรียบร้อยครับแม่มุมถนัดของซูชิบอยอยู่แล้วล็อกรออยู่ครับที่ด้านบนครับผมแล้วดูครับเจ้าเต้ครับค่อยๆไหลมาครับเจ้าเต้ไหลมาด้วยเฟนซี่ไหลมาแบบนี้โผล่มาเรียบร้อยครับสุดท้ายเป็นซูชิบอยเก็บ3อีกแล้วครับผมตีเสมอขึ้นมาได้ครับตรงนี้ครับ2-2ครับ X10 eSportเติม2-2ได้อย่างรวดเร็วนะครับโอ้ต้องบอกนะครับพี่ชนว่าชูชิบอยนะเป็นคนที่กันสไปตัวเองได้อย่างดีมากเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับคิวเยอะที่สุดในทีมนะครับในราวที่5นะครับแล้วต้องบอกเลยว่าในแผนที่แรกครับซึ่งเป็นซูชิบอยด้วยนะครับผมที่ได้ MVP ของแมปแรกไปครับไม่รู้ว่าแมปนี้จะได้หรือเปล่าครับแล้วอารอนฟิลครับรอบนี้ถอยมาเป็นโอเปอเรเตอร์ครับดูครับตรงนี้ร้ายกาจค่อยๆไหลมามีเทเบเซอร์แล้วก็มีซิกเกอร์ด้วยนะครับผมใช่ครับดันเลยครับแล้วนี่ครับซูชิบอยครับปักล็อกดาวน์ครับอยู่หน้า B ครับฟ็อกครับส่งเทเบเซอร์ครับไปเคลียร์แท็บ Y ของไซเปอร์ก่อนเอาละครับตอนนี้จังหวะการเข้าทำกำลังเกิดขึ้นครับยังติดไซเบอร์เคสอยู่ครับเรียกบอทกลับมาครับต้องเช็คทั้ง A link และ C link เอาปาสวอมเกรเนตไว้ก่อนนะครับนานูสวอมกันไว้เขาเล่นโพสแพนแล้วโอ้จังหวะนี้ครับเจ้าเต้ครับตัดฟ็อกไปได้ครับผมครับเจ้าเต้รออยู่หลังเนบูราตรงนี้เข้าไซบีสไปแพนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่นกับเวลาครับสำหรับฝั่งของเอ็กเซนครับไกลิงไลท์มาจังหวะนี้สเปซใส่มาเรียบร้อยครับไลกาดแต่หน้าของสแกลลี่ไปเหมือนกันแล้วคูปิเทสที่หน้าของไลกาดไปวิสาเทรดที่ไหลมาตรงนี้ยังไงครับเปิดคอสมิกดีไวเลยครับผมมาเคลียร์กันก่อนครับตรงนี้เป็นหน้าของลีคอนโบสครับนี่ครับ2-4ครับผมวิสาดยังอยู่แต่เลือดเหลือ8ครับเอาแล้วแปดเข้าซ้ายไปผมเจอวิสาดรออยู่แล้วก็เทรดกันไปได้ครับเป็นซูชิบอยครับได้วิสาดไปแล้วเจ้าเต้มาเทรดซูชิบอยไปหมดทีมครับผม3-2ครับเป็นวินของนิดสปอนเซอร์เอาอะไรครับผมต้องบอกเลยว่าแผนที่แรกเนี่ยนิดสปอนเซอร์เลือกแล้วก็แพ้ไปในแผนที่แรก
ไม่รู้ว่าแผนที่นี้ X10 Esports เลือกและนี้สปอนเซอร์จะชนะหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับครูครับพยายามจะเล่นโพสโอ้แล้วนี่ครับเป็นวิสามาเทรดไปได้แล้วซูชิบอยเข้ามาเทรดได้เพื่อนได้ครับแต่จำนวนคนเหลือน้อยกว่าเอาเลยครับผมนำกลับขึ้นไปนำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับนี้สปอนเซอร์ครับแล้วรอบนี้ครับดูครับปืนของ S10 ครับไม่ได้เปลี่ยนนะสำหรับแกลลี่ครับเหมือนจะดรอปไปเพื่อนครับตรงนี้แลกกันหน้าของซูชิบอยไปแล้วเปิดคอสมิกดีไวเลยครับกั้น3ไซส์เลยครับต้องรอดูครับว่าทางฝั่งของ S10 จะทำไซส์ไหนครับซึ่งแน่นอนครับนี่สปอนเซอร์ครับจะไม่ได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามของม่านคอสมิกดีไวครับครับผมโอ้โหแล้วเหมือนนี่ครับเหมือนจะรู้ครับว่าอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ต้องหลบไกดิ้งไลท์ก่อนสำหรับสแกลลี่ครับผมเพื่อนๆก็หลอกไปครับตอนนี้กำลังจะเข้า A แล้วครับแล้ว A ก็ไม่เหลือใครนะครับอยู่กันแค่หลังไซส์เท่านั้นเจ้าเต้ดันมาแล้วได้สแกลลี่ไปเลยครับเอาการละจ่ายฮันเตอร์ฟูรี่มาจังหวะนี้เช็คมาใต้เฮฟเว่นที่กันก่อนครับผมที่ A ไซส์ครับครูครับหลบเข้ามาแล้วไงครับจะแฟตพอยต์ส่งมาให้หรือเปล่าครับสปายแพ้ไปที่เรียบร้อยครับสำหรับซูชิบอยครับหลายการบอกว่าล็อกรออยู่หลายการล็อกรออยู่ตรงนี้มาที่นี่ครับแม่เอทาวเวอร์ครับเอทาวเวอร์ด้านบนโดดมาคอสท้าโบว์มาตรงนี้แม่ลากกลับมาสองไม่ได้มาซูชิบอยแต่หน้าของรายการไปเหมือนกันวิสาแต่หน้าของซุดไปแล้วคูไปเทหน้าของซุดไปมันแฟนคอยส่งไปจังหวะนี้ยังไงต่อมีโอเปอเรเตอร์ของอโรนฟิลสองต่อสามครับผมเหลือแค่คูกับซูชิบอยในไซส์เท่านั้นแต่ว่าก็อาจจะไม่อยากทำเขาตกแล้วจังหวะนี้ครับโอ้บูตัดลากไม่ได้เจ้าเต้มันเทรดคูไปโอ้โหเป็นอโรนฟิลครับมาปิดจ็อบได้ชอร์ตี้ครับผมเอาละครับผมแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนครับนำห่างไปตรงนี้4ต่อ2ครับสำหรับนี้สปอนเซอร์ครับครับยังบุกมาได้แค่2ราวนะครับสำหรับ X10 Esports ครับผมนี้สปอนเซอร์ครับเล่นกันได้แข็งเหมือนกันครับผมเนี่ยครับแหมแล้วลากมามันไปจังหวะไทมิ่งตัวบนพอดีครับแล้วตัวล่างเดินออกมาเทรดครับเนี่ยครับเดินซ้อนเดินเทรดกันไปครับแล้วโรนฟิลเนี่ยกระโดดเช็คอยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วรอบนี้ครับเป็นอีโคราวครับของ X10 Esports ครับการเงินเริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะสำหรับ X10 ครับในเกมนี้ครับเอาล่ะจังหวะนี้โรนฟิลครับตัดซุสไปได้ก่อนด้วยโอเปอเรเตอร์ครับผม4รองแล้วดับเบิลคิวครับเก็บสเกลลี่ไปต่อครับผมโอ้โหถึงจะเห็นหัวนิดเดียวแล้วโอ้รายการแฟดสู้กันไปแฟดสู้กันไปฟ็อกโดนลัสเก็บไปแล้วการมาเก็บคู่ส่งเทลเบเซอร์ไปต่อเหลือคนเดียวคือซูชิบอยเท่านั้นครับมีแค่ชูวิทกระบอกเดียวครับผมเอาละครับผมซูชิบอยครับซูชิบอยยังไงครับค่อยๆไหลมาครับที่ดับเบิลดอตรงนี้ครับหรือว่ามิดดอลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าในวินนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องเซฟละครับผมเรียบร้อยวิสาครับมาเก็บไปครับแล้วมันนี่ครับเทิร์นในหน้าของเชอริฟมาด้วยเรียบร้อยครับตรงนี้ครับแหมนี้สปอนเซอร์ครับนำห่างไป5ต่อ2ครับครับผม5ต่อ2นะครับสำหรับนี้สปอนเซอร์และในการเล่นการกันครับผมนี่ครับจังหวะนี้อารอนฟิลสวยมากครับพี่ชนแต่ผมมองว่าไงก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นอีโคราวนะต้องมารอดูในเกมนี้ครับก็เป็นฟูลบายของทั้ง2ฝ่ายเลยครับผมซุดเนี่ยยังเป็นดูเอลลิทที่เปิดไปแต่ว่ายังเก็บคิวไม่ได้นะครับผมสำหรับซุดครับตัวเปิดครับใช่ครับและมาเล่น A กันหมดเลยครับโอ้อโรนฟิลครับโดนการ์ดิ้งไลน์มาแต่ก็ไม่หวั่นครับโอ้โดน2สกิลติดไปด้วยกันโดนทุกอย่างครับอโรนฟิลครับต้องถอยเลยครับจะมาดักตัดฮะเปิดทางให้เพื่อนแต่จังหวะนี้รายการอันตรายมากครับรายการนักนะจังหวะนี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหแฟนเราเจอครับเก็บแกลลี่ไปได้ก่อนโอ้โหแล้วพยายามจะไกดิ้งไลท์ต่อเมื่อสักครู่นี้มาซูชิบอยเห็นหน้าของไลท์การไม่ได้เหมือนกันมาซูท่าหน้าของซุดแต่หน้าของโรนฟิลไปแล้วซุดดับเบิลคิวเลยท่าหน้าของลาไปด้วยเอาละครับผมและเธอท่าหน้าของโอเปอเรเตอร์มาเช็คมุมนี้อยู่แล้วครับเอลิงนี้ยังได้เรียบร้อยเก็บ3ไปแล้วเหลืออีก1คนวิสาดคนสุดท้ายและสุดท้ายเป็นหน้าของซูชิบอยครับไปปิดงานวิสาดเลยครับผมตีขึ้นมาแล้ว3ต่อ5ครับสำหรับ X10 Esports แล้วมาแล้วครับพี่ชนครับราวที่3ของการบวกครับตอนในบวกได้ดูดันจังหวะนี้ไร้กาดครับเสียดายที่น่าเสียดายที่ตัดได้แค่สแกลลี่คนเดียวนะคือเขามาคอสมาช่วยดูแลกันได้อย่างดีครับสำหรับ X10 ครับผมใช่เลยครับแล้วดูครับพึ่งแซวแบบครับตานี้มาแหมเทพเจ้าซุดบอกว่าเก็บ3ไปโชว์ไปทีนึงเอาครับเข้าสู่ราวที่9นะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ฟูลบายทั้ง2ฝ่ายครับสายเต็มกันมาเลยครับแล้วรีคอนโบไปก่อนจังหวะนี้มาโดนฟอลไลน์มาใส่ครับแหมหน้าดำข้ามเครียดกันเลยทีเดียวไลท์เออีกหนึ่งรอบครับสำหรับฝั่งของทางด้านของ X10 Esports นะครับ
ครับผมโอโดนมาก่อนของลาสครับเจอซูสคนหนึ่งครับผมครับมีการแท็กกันไปครับครูครับควักมารอครับเจอโรลลิ่งทันเดอร์ไปแล้วครับผมโอ้แล้วลาสตัดควักไปได้ก่อนครับแล้วโรลลิ่งทันเดอร์ลาสโดนไปนิดหน่อยแล้วครูตัดลาสไปได้ครับผมจังหวะนี้ไลท์การ์ดมาเก็บซูสไป4ต่อ3โอ้แล้ววิสาร์ดมาเก็บสแกนนี่ครับไลท์การ์ดเก็บครูไปอีกคนเหลือคนเดียวเท่านั้นคือซูชิบอยนี่ครับแล้วเป็นวิสาร์ดครับไปปิดหน้าของซูชิบอยไปครับเท่ากับว่ารอบนี้ต้องบอกเลยว่า S10 ครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะในส่วนของการใช้ตัวอัลติเมทนะครับผมจ่ายทั้งซิกเกอร์จ่ายทั้งโรลลิ่งทันเดอร์นะครับผมครับผมเนี่ยครับแหมเข้าสู่ราวที่10กันแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับตรงนี้ไม่ง่ายครับสำหรับฝั่งของ X10 ครับในการเก็บไป2ต่อ0นะก็ไม่แน่ว่าครับในส่วนของนิสปอนเซอร์จะตีขึ้นมาเสมอ1ต่อ1แผนที่เลยครับผมใช่ครับแล้วถ้าเกิดมีแมปที่3นะครับเราจะได้ดูในแบบบริสกันครับแล้วนี่ครับเป็นเวลานอกครับ Extend ขอเวลานอกครับ Tactical Time Out ครับในราวที่10แหมอยากจะถ้าเมนชั่นในเกมที่ผ่านมาก่อนนะพี่ทิพย์ครับในแผนที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามองเห็นว่าในส่วนของนิสปอนเซอร์อาจจะขอเวลานอกหรือว่า Time Out เนี่ยได้ช้าไปนะครับผมครับคือปล่อยไหลไปถึง9วินแล้วอ่ะแล้วก็เพิ่งจะขอเวลานอกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณนี้นะครับผมครึ่งๆครับตอนนี้ก็ X10 ก็มีปัญหาในการบุกนะเพราะว่านิสปอนเซอร์ค่อนข้างตั้งรับได้เยอะมากครับ6ราวในการกันนี่คือเยอะมากเลยนะครับในราวที่10รอดูกันไปครับว่าจะแก้แผนกันแบบไหนครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับสำหรับแผนที่เฮเว่นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งบุกได้เปรียบมากกว่านะเพราะว่ามีถึง3ไซส์ให้เลือกบุกครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ A ไซส์ B และไซส์ 4นะครับผมใช่ครับแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือ X10 นะครับวินที่เขาได้จากการบุกคือได้มาจาก A ล้วนๆเลยนะทั้ง3ราวที่เขาได้ครับยังทำไซส์อื่นไม่สำเร็จนะครับสำหรับ X10 ผมว่าเขามาเน้นที่เนี่ยเน้นที่ไซส์ A ซะมากกว่า สำหรับ X10 ครับเขาจะลดขนาดไซส์หรือเปล่าครับพี่ทิมแบบว่ามีทั้งหมด3ไซส์ก็จริงครับแต่ว่าย่อขนาดเหลือแค่ไซส์เองเดี๋ยวพอไซส์อื่นผมไม่เอาเล่นแค่ฝั่งขวานะครับแล้วตอนนี้ครับเริ่มครับราวที่10ครับผม3ต่อ6เหมือนเดิมนะครับ Extend ครับผ่านการ Tactical Pause ไปแล้ว1ครั้งครับผมมาครับซูสครับเปิดเบสตอมมาแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ครับไหลมาเรื่อยๆครับนี่ครับเก็บตังค์เพื่อนๆนะครับเก็บตังค์เพื่อน้องๆนะสำหรับซูสครับถือเป็นแค่เชอร์ลิฟก็บอกเดียวครับรวมถึงเบสตอมตรงนี้ครับครับผมก็เอาแล้วครับตอนนี้ไหลเข้ากระดาษสำเร็จนะฟ็อกซ์มากับซูชิบอยมาถึงครับแล้วฝั่งบุกครับหรือซูชิบอยนะคิวจอยฝั่งบุกปักล็อกดาวน์ไปก่อนเลยครับปักแล้วล็อกดาวน์นี่กระดาษแล้วเจอกับวิสัทครับจังหวะนี้เทรดกันไปแต่เป็นซูชิบอยครับยิงได้แล้วผมมาซูชิบอยเก็บเป็น2คิวแล้วครับผมเก็บทางด้านของเจ้าเต้ไปด้วยเป็นดับเบิลคิวมาตรงนี้สปายแพ้กันก่อนมาเรียบร้อยครับไลการ์ดมาดับเบิลคิวเหมือนกันและนี่ครับซูชิบอยเก็บ3ไปไลการ์ดโดนตัดไปเหมือนกันจังหวะนี้เหลือแค่โลนฟิลกับทางด้านของลาสครับ2คนเท่านั้นของนี้สปอนเซอร์ใช่ครับแล้วโลนฟิลครับมีโอเปอเรเตอร์นะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนปืนไหมหรือเปล่าครับติดกันอยู่ที่ดีเฟนเดอร์เบสทั้งคู่ครับผมตอนนี้ลาสแพมจะเช็คก่อนเผื่อมีตัวเลิกจะลัดหรือจะเลิกนะฮะตรงนี้ลัดเลิกๆเอาครับไหลมาฮะโลนฟิลอะโลนฟิลมาพีคเช็คกันก่อนพีไฟใส่ไปหลังกล่องเขียวครับวอแบงใส่ไปเพื่อมีใครอยู่ช็อกโบสแถมไปด้วยจังหวะนี้มากระโดดมาปลาใส่ไปเธอเล่นจริงมากันเจ็ดเริ่มทำงานโผล่มาจังหวะนี้โดนสแกนไปหนึ่งแล้วโผล่มาโดนไกด์ยิงไหลมานักเอามาแล้วโลนฟิลเห็นหน้าของซูชิบอยไปแต่ว่าฟอกมาเห็นหน้าของลัดไปเหมือนกันเวลาไม่ทันเลือกเซฟบนหน้าของโอเปอเรเตอร์ดีกว่าสำหรับฝั่งของอะโลนฟิลกับนี้สปอนเซอร์ครับหลังจากพอสมาก็ได้มาเลยครับกับการบุกครับผมเป็น4ต่อ6ครับผมของ X10 ครับเนี่ยครับอย่างที่บอกครับจับทางได้แล้วนะสำหรับฝั่งของนิสปอนเซอร์นะครับผมเฮ้ยต้องบอกเพื่อนว่าเฮ้ยตรงนี้ไป A อย่างเดียวเพื่อน A อย่างเดียวเลยสำหรับ X10 นะครับผมใช่ครับแล้วก็ทางฝั่งอลอนฟิลนะมีโอเปอเรเตอร์นะสิ่งที่ต้องทำเลยครับคือพยายามอย่าเพิ่งไปชนกับเขาครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนตัดไปก่อนด้วยโอเปอเรเตอร์นะค่อนข้างเสียเปรียบเลยครับผมมองว่ามันเหมือนการวัดใจครับพี่ทิพย์ครับเลือกออกโอเปอเรเตอร์มาเนี่ยถ้าแบบว่าพีคไปแล้วไปเจอสัก1คนหรือว่าไปยิงตัดเขาได้1คนเนี่ยความได้เปรียบจะกลับมาสู่ทีมของพวกเขานะครับผมใช่ครับผม4ต่อ6โอ้มาสวนมาแทบจะเฉี่ยวหน้าครับโอเปอเรเตอร์ของโรนฟิลครับแต่ไม่โดนพี่บอยนะครับตรงนี้ครับยิงทนะของกำแพงประตูไปก่อนครับเป็นเหล็กติดที่ประตูแหมนึกว่าประตูเหล็ก
เอาก็ผมตรงนี้ไหลมาครับลาสจังหวะนี้ครับเอลองครับลาสครับพยายามจะเช็คดูครับจิ๊กเกิลดูครับมีช่องเล็กแต่จังหวะนี้เห็นครูครับผมยิงเทรดกันไปครับผมครูเหลือ50ล้านเหลือ30ครับผมแต่ครูครับมีฟ็อกซ์ฮิลให้ครับผมนี่ครับลาสก็กลับไปรับฮิลจากรายการเหมือนกันครับผมรายการครับรายการจริงๆนะสมชื่อเลยและปล่อยมาครับตัวนี้เทเบเซอร์ครับมาเช็คก่อนครับของรายการครับไม่เจอใครกระโดดกัดไปทีหนึ่งกัดลมอีสปอร์ตครับผมมาครับหนักมาทางซีบ้างแล้วครับตอนนี้ครับ4คนครับไหลมาอยู่ซีลองกันแล้วตอนนี้เจ้าเต้ไม่แง้มไม่พีครับแต่ได้ยินเสียงคาร์เบิร์ตแน่นอนครับและพยายามจะเข้าไซด์เรียบร้อยแล้วซุสครับเทวินเข้าไซด์แล้วซุสครับคาร์เบิร์ตปิดแล้วเป็นชูซี่บอยครับตัดเจ้าเต้ไปได้ก่อนเลยครับยังไม่ได้ทำอะไรครับผมเอาครับแล้วจ่ายฮันเตอร์ฟิวรี่จ่ายฮันเตอร์ฟิวรี่ของลาสไปเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีใครล่วงไปเลยครับผมแล้วสไปแพ้ไปที่เรียบร้อยที่ใช้4ไป4เรียบร้อยไปตรงนี้แล้วมาแม่ตายคนเป็นคนละ1เลยครับผมรายการลาสกับหน้าของวิสัยกระโดดตัดไปโดยหน้าของ X10 ครับแล้วเหลือคนเดียวเลยอารอนฟิวสุดท้ายจังหวะนี้ยังไงต่อฟอลไลน์ไปสุดท้ายเป็นซูชิบอยครับวอร์แบงใส่หัวไปเลยอารอนฟิวโดนตัดไปตีขึ้นมาแบบติดแล้วครับผมสลับฝั่งของ X10 eSports ครับครับผมเป็นฟลอเรตด้วยนะพี่ชนแล้วก็5ต่อ6ทันทีครับเริ่มแก้เกมได้ครับหลังจากมีการที่เข้าพอสมาเอ็กเทนนะครับบุกเริ่มสบายขึ้นครับชนะแบบฟลอเรตด้วยครับในราวนี้ไม่บอกเลยว่าแจ่มๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เล่นเกมครับผมต้องอินเทลนะฮะครับผมยังจะขายได้ใช่ครับผมเล่นเกมต้องอินเทลนะครับผมส่วนถ้าเป็นจะหาแล็ปท็อปดีๆนะครับผมก็แนะนำครับผมในตัวไฟล์นะครับผมของ Acer นะครับผมตรงนี้ครับราวที่12ครับพี่ชนตอนนี้ครับบุกกันเริ่มอย่างสบายขึ้นครับ5ราวครับผมได้มา5ราวสำหรับการบุกนะครับบอก X10 และ B ล่องครับผมซูชิบอยครับหาข้อมูลครับเข้าไปชิด B แล้วปักล็อกดาวน์ไปที่ B ก่อนแต่ไม่รู้เป็นการเฟกหรือเปล่าครับเพราะเพื่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเคยเห็นอะเฟซแท็กซี่เดี๋ยวผมมาเจอนี่ครับผมเฟซล็อกดาวน์นะฮะแล้วไหลมาตรงนี้ยังไงครับผมมามีไซเบอร์เคสด้วยมีไซเบอร์เคสด้วยตรงนี้ไซเบอร์เคสบอกเฮ้ยเพื่อนมันค่อยมาเฮ้ยมันมาตรงไหนกันมาเพื่อนไหลเข้ามาในไซส์ไหลเข้ามาในไซส์แล้วพี่ฟันใส่เรียบร้อยครับครูแต่หน้าของวิสาไปเหมือนกันตรงนี้มาเจ้าเต้เฉยหน้าของซุดไปแล้วผมมาฟ็อกแต่หน้าของเจ้าเต้ไปเหมือนกันแล้วครับผมไหลมาจังหวะนี้ยังไงต่อซูชิบอยแต่หน้าของรายการไปแล้วไปแพ้อยู่ที่ไซส์ซีมาจังหวะนี้ครูแต่หน้าของรายไปแล้วช็อคโบสใส่มาเหมือนกันเพราะโดนเทรดไปแล้วเหลือโลนฟิลคนเดียวครับที่ใช้จัชด้วยนะครับโอ้โหแล้วนี่มันราวสุดท้ายก่อนสลับฝั่งครับเลยใช้อันติทันทีแล้วอย่างนี้จังหวะนี้เจอโลนฟิลครับผมจัชไปเก็บสแกลลี่ไปได้ครับ1ต่อ2จัชกระโดดเทวินมาเก็บไปอีกคนนึงครับเหลือโลนฟิลเจอครูครับมีเบสปอมแล้วเอาเลยครับผมเปิดเบสซอมมาวัดใจคลิกขวาเลยหรือเปล่าแล้วเปิดคาวเบิร์ดมาจังหวะนี้มีอัพดับอีกรอบอัพดับขึ้นมาอัพดับขึ้นมาปาคาวเบิร์ดอีก1แล้วเปิดมาพอโหเรียบร้อยคลิกขวาใส่ไปเลยโดนไป1ทีลักหน้าจุ๊บๆตรงนี้ครับผมแล้วมาดีฟิลครับ7ต่อ5ครับแบบนี้อ๋อไม่เบาครับเด็กคนนี้ครับประมาทไม่ได้อย่างที่บอกครับตอนนี้ครับเก็บคะแนนจากการมาได้ถึง7ราวด้วยกันครับของนี้สปอนเซอร์ครับผมมาโดนฟิลครับไม่เบาครับSwitching side น้ำหนักครับผมตรงนี้นะฝีมือครับโอเคครับผมออกไปไหนไม่ได้ไงนั่งเล่นนั่งซ้อมหน้าคอมมากๆก็ต้องระวังด้วยนะครับผมคุณก็แซวน้องนะครับเนี่ยโลนฟิลนะครับน้องภูมินะครับเราก็เห็นว่าอยู่มาหลายทีมแล้วก็มีประสบการณ์แข่งมาเยอะนะตอนนี้เขาอาจจะพังอาจในทีมนี้สปอนเซอร์ก็ได้นะครับไม่ไงให้เขาระวังเรื่องสายตาครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสายตาเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับถ้าเล่นนานๆเนี่ยอาจจะแบบลุกไปรีแลกบ้างอะไรอย่างนี้นั่งหน้าคอมนานไม่ดีนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยนะฮะนิดนึงครับผมจริงๆแล้วเขาก็คือนักกีฬาในไทยเราทุกคนเนี่ยแหละครับนักแข่งทุกท่านนะครับผมครับผมพี่ชนครับราวแรกของการสลับฝั่งครับผมนี้สปอนเซอร์เป็นฝ่ายบุกบ้างครับคราวนี้ดันมาเลยครับฟ็อกซ์ครับกันครับถือโกสมาครับโอ้โหบัดดันกันมา3ครับเอฮะครับเจ้าเต้ครับรอหลังด้านของเนบูล่าครับรออยู่เหมือนกันนะเจ้าเต้ตรงนี้ครับน่าจะรอดูว่าใครจะดันออกมาหรือเปล่าครับแต่ว่าหลังกล่องเนี่ยมีรออยู่แล้ว3ครับรอคอสไฟเลยปล่อยมาแค่เป็นโอโดนมาก่อนครับแล้วโดนมาเรียบร้อยตอนนี้แท็กไป3ครั้งครับติ๊กครับผมโอ้โหเดือดหาย4ครับใช่ครับเจ็บหน้าดูครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ารู้หรือไม่นะฮะว่ามีกันอยู่อีก2คนด้วยกันนะโอ้ไปเจออีกคนนี้คราวนี้มายิงแล้วแต่ว่าฝั่งบุกก็อยู่กันครบเหมือนกันมาต่างคนต่างขาวทั้งขาวทั้งมึนถ้าขาวทั้งมึนตรงนี้ยังไงตอบจะปล่อยไกลดิ้งไลท์เพิ่มปล่อยไกลดิ้งไลท์เพิ่มไปเรียบร้อยตรงนี้ไหลไปไหลกาดรายการหลายไปแล้วเพื่อนไม่ได้ตามมาตรงนี้ครับ
พยายามไปเช็คหน้าของเอรอมันก่อนวิสาบอกว่ารอเหมือนกันไหลมาจังหวะนี้วิ่งมา2ฝั่งเลยวิสาบอกโดนลุมมาที่ไซบีตรงนี้ครับเอาละครับผมแล้วดูครับมาที่ดับเบิลดอแล้วครับผมเมื่อสักครู่นี้สแกลลี่ตอนนั้นของเจ้าเต้ไปเหมือนกันแล้วตอนนั้นของสแกลลี่กันไฟเทกับไปคนละหนึ่งเป็นการบีบครับบีบไซบีจริงๆครับยิงทั้งสองฝั่งแล้วตอนนี้ไลกาดครับได้ผูกไปชุนิบอลมาถืออารอนฟิลไปไลกาดได้ฟอสครับล้างได้ชุนิบอลซุสมาได้ล้างเป็นหนึ่งต่อหนึ่งที่นี้แล้วโอ้โหแล้วเป็นไลกาดกระโดดคิกขวาคลาสสิกใส่หัวซุสไปครับ8ต่อ5ต้องบอกเลยว่าไลกาดนักนะนะครับผมเฮียตอนแรกผมนึกว่าชื่อเขาจะแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยนะพี่ทิพย์แบบว่าไลกาดไลกาดไลกาดเออไหนได้ร้ายกาดนักนะโอ้โหนี่ผู้ชมครับจังหวะที่ผมชอบเลยเมื่อกี้ที่บอลที่เขาบีบบีนะเขายิงจากทาง A ลิงและ C ลิงทำให้ตรงกลางเน็ตเล่นไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้ครับบีบบีได้สวยสำหรับการกันของเอ็กเซนเมื่อกี้นะแต่ว่านี่สปอนเซอร์ก็ยังทำได้ดีนะบุก C ไปได้สำเร็จกับทะลุเข้าไปได้ครับต้องชมความคมของการใช้คิกขวาด้วยนะตอนจบที่คิกขวาคลาสสิกใส่หัวซุสไปได้ใช่ครับแต่ผมบอกเลยว่าวิสาดเนี่ยครับเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะไปถ่วงเวลาไว้ครับที่ไซบีครับเพื่อให้เอ็กเซนเนี่ยมาห้อมล้อมเขาแล้วก็ไซซีเนี่ยสามารถเข้าได้เลยสำหรับนิสสปอนเซอร์ครับครับผมบอกเลยนะครับพี่ชนครับนิสสปอนเซอร์ครับหลังจากนี้ครับอาจจะไม่ต้องนิสนะครับอาจจะสปอนเซอร์เข้านะฮะเพราะผลงานนี่ใช้ได้เหลือเกินเจอเอ็กเซนแล้วยังเล่นได้ขนาดนี้ครับอาจจะชนะแบบนี้ไปได้ด้วยซ้ำไปครับใช่ครับแต่ว่าผู้ใหญ่ของเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับนี่ครับแอร์ Intel ครับผม Acer รวมถึง ESL แล้วก็ Riot ด้วยนะครับผมไม่ว่าผมจะพูดอะไรคุณก็ขายได้เสมอครับแล้วสวัสดีครับเทวินนี่ครับสำหรับซุสมาครับช็อตตี้ครับผมของซุสอีโคราวนะครับตรงนี้เป็นราวต่อเนื่องจากพิซซ่าราวครับดูครับฟอกครับฟอกมาพีไฟใส่ไปก่อนมีไกดิ้งไลท์อยู่นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ครับแล้วดูครับซุดโผล่แล้วหายลาสอันนั้นของซุดไปครับผมร้ายกาดอันนั้นของฟองไปเหมือนกันโผล่มาตรงนี้ไอ้ที่ไหลมาตับปืนขึ้นมาสเปซใส่เรียบร้อยร้ายกาดนักนะเก็บไป2ตรงนี้ครูโดนตัดไประหว่างไฟอยู่นี่ครับผมแล้วก็ฮีลให้เพื่อนเล็กน้อยเหลือแค่2คนสำหรับฝั่งกันนะคือซูชิบอยกับสแกรี่สแกรี่เหลือ48เท่านั้นยังอยู่ในครบของดิสปอนเซอร์ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับอารอนฟิลก็ตัดหน้าของสแกรี่ไปเหลือคนเดียวแล้วครับผมลาสแมนสแตนดิ้งครับซูชิบอยครับเหลือเป็นคนสุดท้ายเสมอนะครับซูชิบอยจะเข้าไปกู้ยังไงแล้วครับผมตรงนี้ในซ้ายเนี่ยรับเต็มๆครับผมนึกว่าโชค2ชั้นยังไงก็ต้องเล่นหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นอีโคราวครับนี่ครับวางเซนทรีครับผมแล้วก็น่าจะตายไปกับบอมครับสำหรับซูชิบอยนะเพราะว่าไม่คุ้มที่จะเซฟครับผมอีโคราวใช่ครับเอาหน้าไปถูกสไปซ์สักทีนะครับผมนี่ซูชิบอยนี่ครับเรียบร้อยครับตรงนี้ครับนี่สปอนเซอร์ครับนำห่างไป9ต่อ5ครับใช่ครับ9ต่อ5แล้วครับแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะไม่เหมือนเกมที่แล้วเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสู้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้ครับซูครับสู้ลิทของสเปกเตอร์2กระบอกไม่ไหวครับผมครับแต่ผมมองว่าเขายังไม่ได้ฟูลบายนะสำหรับฝั่งของ Xen นะครับต้องรอดูว่าในเกมฟูลบายเนี่ยของฝั่ง Xen ครับว่าจะพิษสงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมใช่ครับผมและคราวนี้ครับผมมาแล้วครับฟูลบาย Xen ครับทิ้ง C ไว้นะครับให้ครูครับเล่นกลาดคนเดียวครับให้ Fox ครับขออภัยแล้วโอ้โหซุสตัดไลกาดไปได้ก่อนเลยครับวอลแบงทะลุวินโดว์ครับผมบอกขอตัวตัดตัวไลกาดไปก่อนนะครับผมตรงนี้ตัดก่อนเลยดีกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับแล้วดูครับซุดครับรออยู่ครับที่ดับเบิลดอครับ4วินโดว์นั่นเองนะครับตรงนี้เจ้าเต้ครับเล่นตามโอโดนครับสแกรี่พยายามเคลียร์โดนซุดยังแอบอยู่คนซุดแอบอยู่คนซุดเห็นหัวซุดเห็นหัวซุดยิงได้1ครับโอ้โหแล้วโลนฟิลครับถอยหลบทันแล้วโอ้มองไปไกลๆเจอลาสอีกคนครับผมกลาดเอาอยู่ครับเล่นถึง2คนด้วยกันครับตอนนี้ครับฟ็อกซ์ก็กลับไปประจำอยู่ที่4ครับครับอารอนฟิลครับรออยู่ครับถือเป็นสเปกเตอร์ครับรอบนี้ไม่ได้อัพปืนเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับฝั่งของนิสสปอนเซอร์ครับเริ่มเล่นช้าลงนะแล้วเหมือนจะไหลไปที่ A ครับคุณผู้ชมครับ2คนครับของเนี่ยครับนิสสปอนเซอร์ไหลมาเงียบๆครับผมให้ลาสถือสไปนะฮะแล้วก็มากับวิสาดครับเหลือกันแค่3คนเท่านั้นครับแต่อารอนฟิลอยู่หน้ากลาดอยู่นะครับซูชิบอยครับเคลียร์หน้าของลิคอนบัวไปก่อนจังหวะนี้มาปาดาโนโซบอมมาด้วยจังหวะนี้โผล่มาไงต่อเรียบร้อยวิสาดตอนนั้นหน้าของที่กระทุบไป
ลูสุดไปแล้วตรงนี้มาโดนฟอลไลน์ไปด้วยเรียบร้อยครับซุนชิบอยแต่หน้าของวิสาไปเทรดกับหน้าของนี่ครับตัวเขาเองครับเป็นลาสุดไปถ้าโผล่ตรงนี้อารมณ์ฟิลแต่หน้าของฟอลไม่ได้เหมือนกันมาคูเทรดหน้าของลาสไปแล้วโผล่มายังไงครับอารมณ์ฟิลคนเดียวอารมณ์ฟิลคนเดียวโผล่มาเรียบร้อยครับสแกลลี่ครับมาปิดงานไฟครับตามมาห่างเหมือนกันครับผม6-9ครับสำหรับ Xten eSports ครับได้จากการการมาอีกราวนึงของ Xten ครับเราดูครับซูชิบอยครับคิวไปแล้ว22คนด้วยกันครับพี่ชนเยอะมากๆเลยนะสำหรับซูชิบอยนะครับผมแต่ว่านะพี่ดิบครับเขาเป็นตัวสุดท้ายของของเกมเกือบตลอดนะสำหรับซูชิบอยแหมตัวเลขต้องบอกเลยว่าหนักๆไปที่ครูและก็ซูชิบอยนะครับใช่ครับหน่วยซัพพอร์ตของทีมนะครับเดี๋ยวคอนบอกเคลียร์ใน B ไปก่อนครับลาสครับผมมีเนบูล่าอยู่หน้าทางเข้า B ครับแล้วก็ไหลกันมาครับตอนนี้4คนครับแล้วส่งซิกเกอร์เข้าไซด์ B ทันทีเลยครับโอ้ยมีสกิลสวยมาแล้วครูครับตัดอารอนฟิลไปได้เลยครับสแกลลี่ตัดลาสไปและกาดมาเก็บสแกลลี่สุดเจ้าเต้มาเก็บครูไปได้ครับเหลือ3-3อ่าครับผมมาตรงนี้ด้วยจัดครับซูชกับตันหน้าของนี่ครับแม่เจ้าเต้ไปด้วยเหมือนกันแล้วฟอกมายิงวอร์แบร์ใส่หน้าของไรการ์ดไปหรือคนเดียวครับตรงนี้เป็นหน้าของวิสาครับอ้อมหลังไปที่บ้านฝั่งบุกของ Xten นะครับใช่ครับแล้วก็สไปก็หล่นด้วยนะครับอ้าวเจอตำแหน่งเรียบร้อยครับสไปอยู่ใน B ครับสบายครับสำหรับ Xten ครับคราวนี้ค่อยไหลมาตรงนี้ครับเซฟไปก็ไม่ได้เปรียบครับตรงนี้ไหลมาเพื่อตัดปืนเพิ่มหรือเปล่าครับ2ฝั่งรอคอสอยู่แล้วครับซูชิบอยครับรวมถึงซูสครับตรงนี้ครับเจอจัดของซุดเนี่ยอาจจะตัวแตกได้นะครับตอนจังมุมใกล้ๆแบบนี้ครับเปลี่ยนที่เล่นครับวิสาดครับผมโอ้โหเข้าดับเบิลดอไปก็เจอเทอร์เรตอีกนะครับผมน่าจะเซฟครับพี่ทิพย์ครับแบบนี้ครับผมไม่เล่นดีกว่าครับสำหรับวิสาดครับผมถอยกลับไป Attacker's Base นี่ครับฝั่งของ Xten เขาก็ไม่ต้องอะไรมากครับล็อกรอที่สไปอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็รอเล่นกับเวลาไปให้มันหมดไปนะครับไกด์ดิ้งไลฟ์ไปกันก่อนครับเช็คมุมกันไปครับเพื่อจะพีคไปเช็คกันก่อนนะที่หน้าบีครับครับระยะห่างมันก็จะแคบลงเรื่อยๆนะตอนนี้จะเป็น7-9นะครับเป็นอีกวินนึงกับการกันของ Xten นะครับขาเขาเป็นอะไรฮะตอนนี้ขาเป็นอะไรวิสาดเพื่อนก็เหมือน AD นะยิกยักอยู่ทำให้ตื่นตัวครับพี่ชนเนี่ยครับแล้วยิงตัดดาเมจสร้างดาเมจให้กับตัวผู้เล่นของนีสปอนเซอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะครับครับผมเอาละครับเข้าสู่ราวที่17ครับพี่ชนครับ7-9ครับกำลังจะตีเสมอได้ครับขอแค่อีก2ราวเท่านั้นของ Xten ครับผมกันครับตอนนี้อุปกรณ์ครับรัดกุมมากแกดเจ็ตวางทั่วทุกแมปครับทั่วทุกไซส์ฮะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นอีโคราวนะของนีสปอนเซอร์ครับไหลมาตรงนี้ยังไงครับไหลมาพยายามจะสเปย์บอกโอ้โหยิงไม่โดนเลยเฮ้ยตรงนี้ฟ็อกบอกไลกาดก็ตัดไปด้วยเฟนซี่ครับโผมาตรงนี้ยังไงโผมาตัดไป2เลยซอส2ตำรวจจับมาซุดดับเบิลคิวไปไลกาดรวมถึงเจ้าเต้โอ้ฟ็อกบอกว่าซุดทำแทนเพื่อนหน่อยครับโอ้แล้วเป็นลาสก็มาตัดซุดไปได้ครับตอนนี้ครับเป็น3-3ครับแต่ปืนสีเปียกนะครับสำหรับฝั่งนิสปอนเซอร์ตัดครูเข้ามาตัดโรซิลไปได้สเกลลี่ตัดวิสาทและครูมาปิดจ็อบลาสไปยังเอาชนะยังเอาอยู่ครับผมต้องชมซุดนะครับที่แก้ไขปัญหาที่เกิดจากที่ฟ็อกซิงไม่ได้ไปตามมาครับ8-9ตรงนี้ครับสำหรับ Xten ครับนี่ครับจังหวะแรกครับฟ็อกครับสเปย์ไม่โดนเริ่มงุนหงิดฮะซุดมาได้ซ้อน2ก็จริงครับนี่ครับลากป่าไป2ตัวที่3เนี่ยเอาไม่ได้ครับแล้วผมมาเรียบร้อยครับตรงนี้เพื่อไม่เคยทิ้งกันครับนอนตายข้างๆกันไปเลยครับผมแล้วเป็น8-9แล้วครับห่างกันแค่ราวเดียวเท่านั้นครับผมมาครับในราวที่18ครับตรงนี้ยาวๆกันไปสปายแคมมาเช็คไปก่อน1ดอกตรงนี้ต้องแก้แท็กกิ้งดาฟครับออกจากตัวครับเมื่อสักครู่แต่ดูที่ซุดครับซุดค่อยๆไหลมารอบนี้เหมือนจะเดินออกมามากกว่าเดิมนะครับผมมาด้านหลังกล่องหรือเปล่าเช็คมุมซ้ายแน่นอนครับเฮ้ยเห็นหัวป่ะผมเฮ้ยมีคนติ๊กบอกมีคนติ๊กบอกอยู่ตรงนี้เว้ยเพื่อนเห็นซี่กันแม่เห็นหัวจริงเห็นผมเปียของคุณเรียบร้อยครับซุดมาวอลแบงใส่หน้าของเจ้าเต้ไปครับผมโอ้โหแต่เดาว่าซุดก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้ฟ็อกซ์แฟตช่วยนะฮะเอาครับแล้วปล่อยแมงกะพรุนไปแล้วครับผมซิกเกอร์ปล่อยซิกเกอร์ไปตรงนี้ยังไงครับไหลมา
น้าเอมันเยอะเหลือเกินมาเรียบร้อยครับลาสตัดหน้าของซุดไปกันแล้วฟองประเทศหน้าของลาสไปเหมือนการเทรดกันไปคนละ1ครับครับผมดันไปได้สำเร็จนะตอนนี้4ต่อ3ครับผมจำนวนคนมากกว่าครับสำหรับ Xten ครับและ4ก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับตอนนี้ A ครับเหลือ Fox คนเดียวเท่านั้นแต่มีสกิลของ Scary วางมี Star ของ Scary วางไว้ครับพอจะช่วยได้เหมือนกันครับแล้วดูจะวิสัยค่อยเดินมาแลนดี้กลายดิ้งไลท์มาจังหวะนี้หน้าขาวขาวไป1ครับผมสับแม็กกันก่อนแล้วจะปล่อยคืนนี่ปามาปากลับปล่อยนกกลับไม่โกงครับไหลเข้าช็อตมาวิสาจังหวะนี้ฟ็อกจะเห็นหรือเปล่าแต่ฟ็อกอาจจะได้โพแกไกดิ้งไลท์ไปก่อนเลยยัดไปทีนึงครับควิกแฟลชรู้ครับรู้แล้วครับว่าอยู่แล้วเทลวินลงมาต่อ2มาโลนฟิลโค้งๆมาเรียบร้อยคูดับเบิ้ลคิวไปเลย Xten ตีเสมอได้แล้ว9ต่อ9ครับคุณผู้ชมโอ้โหใกล้แล้วนะครับตอนนี้9ต่อ9ครับผมเข้าสู่ราวด์ที่19ครับจากที่ตามอยู่ครับ Xten ตีเสมอสำเร็จในการกันและกลายเป็นแมปกันไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่ครับแหมโยนมาแบบโค้งๆนึกว่าหังมาครับผมแม่ราวที่19พี่ชน99นะครับตอนนี้ต้องหาวิธีบุกใหม่แล้วครับสำหรับนี้สปอนเซอร์นะตอนนี้เริ่มติดขัดครับเครื่องเริ่มติดครับน้ำมันหมดหรือเปล่าปลายแคมป์ไปก่อนเช็คโดนเคลียร์อย่างรวดเร็วครับเล่น C2 ด้วยกันสำหรับ Xten นะครับการบุกของสปอนเซอร์เป็นแนวทางในการหาข้อมูลก่อนครับเล่นช้าๆแต่ก็มา A ตลอดไกดิ้งไลท์ไปเช็คทีนึงจังหวะนั้นจะไม่เห็นใครนะครับพอเจ้าเต้ก็เล่นมุมแอบอยู่ในมุมเอาครับตรงนี้นิสปอนเซอร์ยังไงครับไกและปล่อยเทเบเซอร์ดีกว่าครับไกดิ้งไลท์ยังไม่ใช้ไกดิ้งไลท์ยังไม่ใช้ค่อยไหลมาเหมือนกันไลท์การ์ดไลท์การ์ดแปลว่ารออยู่เหมือนกันหลังเนบูราตรงนี้ครับผมยังเข้าซ้ายไม่ได้นะที่หน้า B ครับอื้อหือเราไกดิ้งไลท์ใหม่นัดครับผมซูชิบอยมุมนี้ซูชิบอยถ้าเข้ามานะถ้าวิสาดเข้ามานะมีเรื่องแน่นอนครับถ้าไม่เช็คขวานะฮะโอ้โหแล้วโดนยิงทะลุไปโอ้เจ็บไปเหมือนกันครับเสียเลือดไปครึ่งนึงครับสำหรับวิสาดแล้วจังหวะที่โฉบพอดีครับซูชิบอยได้1ซูชิบอยได้2ครับผมโอ้วันโดครับแล้วรอครับตรงนี้รู้แล้วครับว่าด้านไกลเนี่ยอโรนฟิลเล่นโอเปอเรเตอร์หรือเปล่าอ๋อเป็นทางซุดครับเล่นโอเปอเรเตอร์ครับขออภัยครับเป็นอีโคราวต่อเนื่องนะของฝั่งอย่างนี้สปอนเซอร์ครับแล้วดูครับไหลมาครับสแกรี่ไหลมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับครูมายิงคอร์จากอีกฝั่งหนึ่งครับรัสโดนตัดไปสองคนครับหรือแค่โรนฟิลที่มีคลาสสิกครับผมแต่มีเบสตอมนะฮะและก็มีเจ้าเต้ครับผมกับเชอร์วิสและจังหวะนี้สแกลลี่ตัดโรนฟิลได้เจ้าเต้มาเทรดสแกลลี่และซูชิบอยมาจบเจ้าเต้ไปครับขึ้นนำแล้วครับผมสำหรับเอ็กเซนครับ10-9โอ้โหต้องบอกเลยว่านี้สปอนเซอร์ครับน้ำมันจะหมดไม่ได้ครับกลางทางแบบนี้ครับผมไปยังไม่ถึงฝั่งนะนี้สปอนเซอร์เพื่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าแพ้แบบนี้นะครับก็จะจบทันทีครับแล้วต้องลงไปอยู่สายล่างครับสำหรับนี้สปอนเซอร์ครับใช่ครับก็เป็นการแข่งขันแบบดับเบิลอิลิมิเนตนะครับผมหรือว่าสายบนและสายล่างนั่นเองนะครับแพ้ในวันนี้ไม่ได้ตกรอบนะครับไปอยู่สายล่างหรือว่าโลเวอร์แบ็กเก็ตนะครับผมใช่ครับผมและนี่ครับพี่ชนครับผมซูสครับออกโอเปอเรเตอร์มาแล้วกะตัดอย่างรวดเร็วเลยครับผมคราวนี้นะครับขึ้นนำแล้วครับได้ทีครับผมต้องนำยาวๆฮะมาครับรอมุมเล็กๆเท่านั้นแล้วครับผมวิสาดครับรออยู่ครับปล่อยซิกเกอร์ครับผมตรงนี้ของไลการ์ดไลการ์ดปล่อยซิกเกอร์มามีโรลลิ่งทันเดอร์ใส่ไปด้วยมาสักครู่นี้ครับจะแทกกลับไปก่อนครับอย่าเพิ่งเข้ามาเพื่อนใช่ครับแล้ว3คนครับจะไหลมาเอลองจังหวะนี้ต้องผ่านด่านชุดต้องผ่านด่านชุดโอ้โหยิงไม่โดนครับผมต้องเทลวินเข้าซ้ายทันทีครับแล้วลาสครับอาศัยดันเลยครับเดคอนโบไปยัดเข้าไปใน A มี2แล้วมีคอสมิกดีไวด้วยครับผมของเจ้าเต้โอ้แล้วเป็นคอสมิกดีไวปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เอาครับผมวิสาบอกว่ารอครับรอใครจะมาโผล่มาเช็คหรือเปล่าตรงนี้จะดูครับไกดิ้งลันโผล่มาเอาลงมาเช็คคะแนนไปได้1ครับถือว่ายังทำได้ดีอยู่นี่ครับพอตาหน้าของวิสาไปเหมือนกันลังการเกม3ไปตรงนี้มาฟอกสแกลลี่ลงมาถึงซูดครับหาย3เลยโหดับเบิ้ลมีตัวของคอสติกดีไวมาเช็คแล้วนี่กับไกดิ้งไลน์มาเรียบร้อยสุดท้ายเป็นเจ้าเต้ครับมาปิดหน้าของซูชิบอยไปครับ10-10ตรงนี้ครับโอ้โหเสมออีกแล้วครับพี่ชนครับเมื่อกี้เป็นคอสมิกดีไวส์2อันด้วยกันนะกลายเป็นตะเกียบเลยนะเรียกว่าดับเบิลคอสมิกดีไวส์ครับสิบสิบครับผมเข้าสู่ราวที่21ครับตึงครับต้องบอกเลยนะว่าแมปนี้สูสีนะค่อนข้างสูสีเลยครับสิบสิบแล้วครับคือนี้สปอนเซอร์ครับพลาดไม่ได้แล้วครับในแผนที่นี้ครับถ้าพลาดก็คือจบกันครับลงสายล่างทันทีนะครับผม
ต้องดูครับว่าจะได้หรือเปล่าครับตีเสมอขึ้นมา1ต่อ1แผนที่นะสำหรับฝั่งของนี้สปอนเซอร์ครับส่วนฝั่งกับการครับ X10 เนี่ยต้องการชนะแล้วนะครับผมเพราะว่าในจะได้แบบการันตีเข้ารอบนะไปรอเล่นในต่อในรอบหน้าเลยนะครับผมครับผมเนี่ยครับข่าวที่21ครับผมค่อยๆบุกมาแล้วครับแล้วเคลียร์ไปก่อนครับเคลียร์เทอร์เรทไปก่อนสำหรับรายการนะครับทำกระดาษครับยิงเข้า4ฮะยังจ่ออยู่ครับมาครับฟอกับปล่อยเทเบเซอร์มาหาข้อมูลก่อนกระโดดไป1ทีไม่เจอลม e-sport ครับถือว่ามีเทคจังหวะการบุกที่ช้าลงแล้วก็ไม่ได้ดักหน้าเอเหมือนเดิมสำหรับนิสควอนเซอร์นะครับตอนนี้อยู่เหมือนจะอยู่หน้าวินโดว์มากกว่าครับแต่วิสาครับไหลมาอยู่ท่าทางเข้า B เรียบร้อยแล้วครับไกดิ้งไลฟ์ของไรการ์ดครับไหลมาครับไรการ์ดโอ้ไรการ์ดสมชื่อจริงๆนะพี่ดิบครับคุณผู้ชมครับเก็บคิวได้นี่ต้องบอกว่าเยอะมากๆเหมือนกันพอฟัดพอเบี่ยงกับซูชิบอยได้เลยนะสำหรับไรการ์ดครับแล้วฟ็อกซ์ครับโดนไกดิ้งไลท์ไล่ที่ครับผมต้องเบรกเกมไปก่อนครับดึงซุสมาช่วยครับตอนนี้อยู่กัน2คนสำหรับ A ครับแต่ว่าทางนิสสปอนเซอร์มากัน4แล้วครับที่ A ลองครับจะดันช็อตสู้นะครับสำหรับ X10 เอาสวนกันไปครับผมเป็นวงกลมไอโนเรียบร้อยครับแหมวิสาดครับดับเบิลคิวไปเปิดรอบคลิปมาตรงนี้ครับเพื่อเช็คหาคนเพิ่มเติมมาโรฟิลแต่ด้านของซุปไปเหมือนกันอันนี้ผมมาเรียบร้อยไรการ์ดแต่ด้านของซุปไปแล้วโดนเทคมาด้านของฟ็อกเหมือนกันตรงนี้มาทิ้งปืนทิ้งไปก่อนเอาปืนทิ้งไปทำไมจังหวะนี้เหมือนจะกดผิดแล้วเปิดมาเปิดเนบูราปิดก่อนเลยครับตรงนี้ครับครูไหลมาหลังแบบนี้เรียบร้อยครับวิสาดเก็บ3ไปเลยนำไปหนึ่งรอบครับสำหรับฝั่งของนิสสปอนเซอร์ครับผม11ต่อ10ครับใช่ครับและอีกราวเดียวจะขึ้นแมตช์พอยต์ของนิสสปอนเซอร์เราอาจจะได้ดูแมปบริสกันนะครับพี่ชนเอาครับตรงนี้เป็นรีเพย์ดูสวยครับเทรดกันไปเทรดกันมาอยู่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้ครับ22ครับผมและเนี่ยครับการเงินครับยังพอมีสำหรับ Excel นะครับเก็บเงินจากฝั่งวินมาครับแล้วคราวนี้ครับซูชครับก็ออกโอเปอเรเตอร์มาอีกรอบครับผมต้องรีบตัดครับตัดได้ต้องตัดครับอย่าเพิ่งให้เขาขึ้นแมตช์พอยต์แล้วตอนนี้ครับภาพขาวดำอย่างนี้แท็กติคอลไทม์เอาครับเป็นเวลานอกครับผมมองว่าน่าจะเป็นฝั่งของ X10 ครับที่เทคนิคอลไทม์เอาครับครับเทคนิคอลไทม์เอาของ X10 แน่นอนครับเพราะว่าฝั่งของนิสสปอนเซอร์ไม่จำเป็นต้องไทม์เอานะครับผมเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยกำลังไหลๆเลยนะใช่ครับผมต้องขอบคุณทีมงานนะครับตอนนี้ทำให้ดูง่ายขึ้นคือเหมือนเขาจะเหมือนเป็นหยุดเวลานะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นขาวดำให้เรารู้ว่าพอสอยู่นะพี่ชนใช่ครับแต่จริงๆแล้วก็จะมีป้ายบอกลงมาครับว่าฝั่งไหนเป็นผู้พอสนะครับผมหรือว่าขอเวลานอกนะครับผมครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวเขาน่าจะขึ้นกราฟิกให้เราไม่ขึ้นแล้วครับได้ยินเสียงเหมือนเวลาเดินต่อครับนี่ครับผมเวลาเดินต่อครับเข้าสู่ราวที่22ครับพี่ชนแต่ไงก็น่าเป็นฝั่งของเอ็กเทนครับเพราะว่าเอ็กเทนตามหลังอยู่นะครับอาจจะดึงจังหวะของการเล่นของเนี่ยครับนิสสปอนเซอร์กันก่อนครับครับมีเนบูล่าครับผมโอ้โหแล้วซูสครับจะดักตัดนะโดนสปายแคมแทร็กไปก่อนนะครับต้องเอาช็อตจิ้งดาร์ทออกนะครับซูสไหลมาตรงนี้ครับด้วยโอเปอเรเตอร์ครับถือโอเปอเรเตอร์มาหวังจะตัดตัวแรกกันก่อนครับแต่ยังไม่เจอนะครับเมื่อสักครู่นี้เอาครับเปลี่ยนมุมมาเช็คขวากันบ้างครับและมีสตาร์วางอยู่ตรงนี้ครับยังไงต่อครับไลกาก็ค่อยไหลมาเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้กาลาลาสครับมารอส่งเอาโดนครับเคลียร์เทอร์เบเซอร์ไปก่อนของซูสครับมีโอเปอเรเตอร์ครับมาเล่น B บ้างครับดักตัดครับสแกลลี่ครับยังดูอยู่ที่ C window ครับผมหรือกราดนี่เองมาครับเจ้าเต้ครับเล่นกันดึงจังหวะอันช้ามากยิ่งขึ้นนะสำหรับฝั่งของนิสสปอนเซอร์ครับเราดูครับปล่อยรอปล่อยซิกเกอร์นะครับผมนี่ครับ okay. และเปลี่ยนเป็นไกดิ้งไลท์ครับหลอกเราไปทีนึงจังหวะนี้มาเข้าไซด์ B เข้าหน้านะขาวไปรอปล่อยซิกเกอร์อีกหนึ่งรอบครับเอาเราซิกเกอร์ไปแล้วพี่ชนครับตอนนี้ยัดซิกเกอร์เข้าครับโอ้โหมันหาตำแหน่งของศัตรูให้ครับแล้วมีสกิลมีโฟลไลน์มีอะไรประเภทโดนซิกเกอร์สวนเหมือนกันครับสำหรับนิสสปอนเซอร์ครับฟอสครับอัคแฟตมาครับแฟตได้แต่ว่าโฉบไปแล้วโดนลาสเก็บไปได้ไรการเก็บสแกลลี่ไปครับตายไป2ครับโอ้เอาครับผมตรงนี้ให้วางบอมให้วางบอมบอกเพื่อนให้วางบอมมาซุดโผล่มาจังหวะนี้โอเปอเรเตอร์ไม่โดนครับผมแล้วสไปแพ้เป็นที่เรียบร้อยสไปแพ้เป็นที่เรียบร้อยมาครูแต่หน้าของวิสาดไปกันก่อนเรียบหนึ่งคนแรกตรงนี้ต้องเคลียร์เข้าไซด์ได้ก่อนแปดพอยต์ไปจังหวะนี้มาฮันเตอร์ฟิวรี่สวนกระป๋าเหมือนกันที่บริเวณนี้มันเดอร์เบทมาตรงนี้ซุดแต่หน้าของเจ้าเต้ไปแล้วซุดโดนเทียนแล้วของโรฟิลอโรฟิลเก็บ3ไปเลยครับผมนำมาตรงนี้เป็นแมตช์พอยต์แล้วของนี้สปอนเซอร์เลยครับ
โอ้โหแล้วตอนแรกนะครับที่เขาบอกกันว่ามีเรียนาตัสเป็นม้ามืดนะเขาเนี่ยผมว่านี่สปอนเซอร์เผื่อจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะครับใกล้ขึ้นมาแล้วครับกับการที่จะวินในแมตช์ที่2ของเขาเป็นต้องซื้อสเปกเตอร์ซื้อจัดกันมาเลยทีเดียวครับพี่ชนใช่ครับยังไงก็ต้องฟูลบายครับเพื่อหยุดก่อนครับถ้าจบวินนี้ก็คือนี่สปอนเซอร์จะได้แผนที่1ต่อ1นะครับผมครับผมแมปที่3รออยู่ครับตรงนี้ครับสำหรับบีสเอาละครับตอนนี้ครับผมราวที่23ครับผมแข่งกันมานะฮะซูสครับดันมาด้วยจัดครับดันมากับฟ็อกซ์2คนเลยทีเดียวไม่ให้เล่น A นะฮะจังหวะนี้ส่งเซลเบเซอร์ครับขึ้น C วินโดว์ไปครับสแกลลี่เคลียร์ไปก่อนครับไลกาถอยมานี่ครับมารอคุมให้เพื่อนคุมจังหวะให้เพื่อนๆกันอยู่เลยครับผมปล่อยไกดิ้งไลน์ไปเลยมาสักครู่นี้มาอะโลนฟิลตัดหน้าของฟ็อกไปเอาแล้วครับผมเอ็กเซนครับมีแกว่งให้เราเห็นด้วยเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ต้องยื้อให้อยู่ก็สำหรับเอ็กเซนครับถ้าอยากจะจบเกมในคู่แรกของเรานี้ไปได้นะผมเอ็กเซนต้องชนะอีกเนี่ยครับอีก3บินนะครับครับโอ้โหแล้วโลนฟิลตัดสุดไปได้อีกคนครับผมด้วยออเปเรเตอร์ของฝั่งบุกนะเฮ้ยขออภัยครับแหมพี่ทิพย์ครับถ้าอีก3บินไม่ได้เพราะว่าไงต้องโอเวอร์ไทม์เอ็กเซนคุณก็ใช่ครับอย่างเดียวเลยผมเมื่อกี้ผมอ้าวแล้วจังหวะนี้ครับวิสาครับตัดจุดที่บอยแล้วสแกลลี่มาตัดวิสาไปได้ครับอารอนฟิลครับมาเทรดคูไปเหลือคนเดียวเท่านั้นคือสแกลลี่โอ้แบบนี้ลำบากครับน่าจะเป็นแมตช์ของนี้สปอนแล้วแหละครับผมตรงนี้เนี่ยครับโอ้แมป3ครับมาชัวร์ครับผมเหลือสแกลลี่คนเดียวถ้าเขาครัชได้4คนนี่ทุกคนจะยกย่องเขาทันทีครับผมจังหวะนี้ครับโอ้เราได้1มาแล้วครับอารอนฟิลครับผมเก็บตัวเบรเตอร์มาได้เอาครับเล่นกับจังหวะเล่นกับจังหวะเล่นกับเวลามาเปิดมาเนบูล่าด้วยมีนาโนทางหน้าของโนวาเผามีกาวิตี้เวลด้วยเอาเข้าไปตรงนี้ยังไงไหลมามีดิคอนโบลี่เรียบร้อยผมเจ้าเต้ปิดงานไปเป็นทางหน้าของนี้สปอนเซอร์ครับเอาชนะในแผนที่ที่2นี้ไปได้กันก่อนนะคุณผู้ชมครับใช่ครับและโอ้โหแมปที่3ได้ดูบรีสสมใจอยากครับผมเอาชนะไปได้13ต่อ10นะครับพี่ชนต้องบอกเลยว่าคู่ของเรานี่ยาวๆเหมือนกันนะพี่ทิพย์นะตั้งแต่ VCT 2แล้วนะครับผมยาวถึง VCT 3เลยก็ว่าได้นะครับผมครับผมก็บอกได้เลยว่าอ่ะเราก็ชื่นชมเลยนะนี่สปอนเซอร์สุดท้ายเขาสู้ได้สู้ได้ขออภัยสู้ได้เลยสู้ได้ขออภัย แล้วเขาก็ได้แมป1ต่อ1แล้วนะเหลืออีกแมปเดียวไปตัดสินกันที่แมปบรีสที่ระบบเลือกมาให้นะครับผมใช่แล้วครับผมแล้วมาดูที่สแตทหลังเกมกันก่อนนะครับผมตรงนี้ครับ XTT Sport ครับแพ้ไป10ต่อ13ครับนี่สปอนเซอร์ชนะมาตรงนี้มาดูฝั่งของ XTen กันก่อนครับ XTen เนี่ยเป็นหน้าของนี่ครับ Killjoy อย่าง Sushi Boy อีกแล้วครับผม Kill Death Assist นะมีทั้งหมด2ครับผมแล้วก็ Combat Score ครับ287ครับผม Kill ทั้งหมด25คิวครับส่วนฝั่งกับกันครับผมนี่สปอนเซอร์ครับหน้าของนี่ครับ Light Guard ครับเล่นเป็น Sky นะครับผมQD Assist ครับ 1.5 ครับ Combat Score ครับอยู่ที่243ครับแล้วก็เก็บไปทั้งหมด22คิวครับตรงนี้น้องบอกเลยว่าไลฟ์การ์ดนักหนาเลยนะครับแต่นี่ครับมาดูในส่วนของสแตทรวมกันบ้างนะครับ Extend ครับทำ Damage ได้มากกว่าครับ 13.7k ครับแต่ส่วน Headshot ครับเป็นของนี้สปอนเซอร์ครับแต่สังเกตว่าของทั้ง2ทีมจะไม่ห่างกันมากนะครับห่างกันเป็นแค่หลักทศนิยมครับแฟลกวินครับเท่ากันครับ8ต่อ8ส่วนออบเจคทีฟนะครับนี่สปอนเซอร์ได้มากกว่าถึง5ต่อ1เลยทีเดียวใช่ครับก็เป็นการในส่วนของการกู้ด้วยนะครับผมการกู้รวมถึงสไปร์ระเบิดนะครับผมสำหรับออบเจคทีฟวินนะครับผมครับผมไปวัดกันต่อนะครับในแมปที่3นะครับที่เราจะได้เห็นกันนะตอนนี้โอ้โหนี่สปอนเซอร์เห็นอย่างนี้แล้วมีหวังเหมือนกันนะถ้าเขาซ้อมบรีสมาดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้ไปต่อแล้วแบบมีชื่อเสียงมีสปอนเซอร์เข้านี่ก็ค่อนข้างสูงครับผมต้องบอกเลยว่าแมปหรือว่าแผนที่ของบรีสเนี่ยเพิ่งจะนำมาใช้ใน VCT 3ด้วยนะพี่ทิพย์นะเพราะว่า VCT 2ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นในส่วนของแผนที่บรีสในการแข่งขันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมพร้อมเนี่ยผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมได้มีการเตรียมพร้อมในแผนที่บรีสพอสมควรเหมือนกันนะครับผมหากว่าเนี่ยอย่างเกิดกรณีของคู่แรกอย่างเราอย่างเงี้ยพี่ทิพย์ครับที่เสมอกัน1ต่อ1นะครับผมแล้วก็มีปัญหาจนมาถึงเกมที่3ซึ่งเป็นแผนที่บรีสนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เราทั้ง2คนขอตัวพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวเรากลับมาดูในแผนที่ของบรีสกันครับ